สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณดำครับสวัสดีพี่หนุ่มครับไหนบอกเรื่องเจ้าชู้แล้วไงถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วไงทำอะไรเงี้ยคุณถือเทียนทำไมอันนี้แม่บ้านผมมาเดี๋ยวเด็กๆไปเปลี่ยนชุดก่อนไม่รู้ว่าจะมาผมเตรียมไว้ให้พี่นั่นแหละแบบเนี้ยเอาจริงแล้วต้องกอดพี่พุดดำพี่ลูกกอดพี่ตบนะลูกพี่ตบนะลูกต้องกอดโอเคพุดดำบอกว่าที่บ้านนี่เขาแบบเขารวยอยู่แล้วหรือเปล่ารวยอยู่แล้วใช่ไหมไม่คือผมเนี่ยไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่ตั้งแต่ปีหนึ่งใช่หลังจากนั้นก็หายเองเลยใช่ที่มีตังค์เลยเนี้ยตอนนี้คือเริ่มที่จะแบบรับงานในวงการน้อยลงแล้วก็มาทำบุกธุรกิจส่วนตัวเต็มสตรีมสวัสดีครับลงอ่ะก็จะมาถึงเดี๋ยวนี้ผมเป็นอันดับหนึ่งในการทำงานแล้วคุณลุงไอ้เรื่องเอาหน้าไม่จริงพี่หนุ่มเนี่ยมาถึงคนแรกเลยถามมาถึงปุ๊บแล้วก็ถามทีมงานด้วยจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบไปแล้วเมาเลยคุณเมาได้เลยคุณพูดได้เลยไม่ละเรื่องนั้นน่ะเลยทำไมมาดีกันได้แล้วมันเรื่องอะไรใส่ชุดหนีใส่ชุดหนีไงมันยังไงนะคือเป็นส่วนของโต๊ะกินข้าวใช่โต๊ะกินข้าวหรือแม้ก็เป็นส่วนใหญ่จะใช้เป็นโต๊ะประชุมของบริษัทมากกว่า4 5นี่12ที่นั่งแต่ไม่เคยได้ใช้เลยนะคะไม่เคยใช้เลยใช่เพราะพี่เพชรเขาไม่อยากให้ยกของออกไปพี่เพชรเขาอยากให้มันอยู่อย่างเงี้ยโซนแบบว่ากินน้ำชาท่านแดดมันแรงแล้วก็ปิดโอ้ยทำไมถึงหัวเราะล่ะเออถ้าใส่ชุดหมีมางอกันตอนนั้นคิดว่าจะเลิกกันจริงๆไหมคิดว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ดีกว่ามกรา28 28มกราคมไหนไหนทีมงานเป็นยังไงแชงกรีล่าทีมงานทีมงานหนูอยากได้เป็นแบบว่าปราสาทนิดๆอะไรเงี้ยเป็นสโนว์เพราะว่านิวชอบเอลซ่ามากค่ะเฮ้ยไม่ได้นะครับคุณขาดไม่ได้เลยนะบอกโอ้ยไปปกติคุณเพชรชาเขาก็เป็นเสือผู้หญิงอยู่แล้วเรารับตั้งแต่เด็กจนโตแล้วและเราทำไมคนคนนี้ถึงมาหยุดในฐานะที่คุณแสงเนี่ยเป็นเพื่อนเข้ามาตั้งแต่สมัยมัธยมเพชรชาในสมัยนั้นกับตอนนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยดูเสียงดิเข้ามาบ้านนี้เนี่ยไม่มีพระนะเออไหว้พระบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไหว้พระไหว้นิ้วเขียวไหว้นิ้ว